Over Top Up ร้านบริการรับเติมเกมราคาถูกเพื่อนๆสามารถใช้บริการได้หลากหลายเกมตามภาพเลยนะครับโดยหากใครที่สนใจอยากจะใช้บริการของทางร้านก็สามารถติดต่อผ่านลิงก์ที่ผมได้ทิ้งเอาไว้ใต้ description ได้เลยครับถูกดีปลอดภัย no refund 100% ครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Channel Sketch Show กับผมกราฟกันอีกเช่นเคยนะครับต่อเนื่องจากคลิปวิดีโอกำเนิดจักรพรรดิแห่งเงา Ashborn ของซีรีส์ Solo Leveling เนี่ยหลังจากที่เหล่าเทวทูตแห่งแสงสว่างได้ออกมาขอโทษAshborn เกี่ยวกับเรื่องราวที่พวกเขาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องลงมือสังหารพระเจ้าครับมันก็ทำให้ Ashborn เกิดความสับสนขึ้นภายในจิตใจของตนเองและเขาก็ได้ซ่อนตัวอยู่ในจักรวาลอันกว้างใหญ่ที่ไม่มีใครหาเจอเพื่อที่จะได้ตกผลึกเกี่ยวกับแนวคิดต่างๆของตนเองว่าจะเอาอย่างไรดีรวมไปจนถึงการพักฟื้นพลังให้พลังของตนเองนะครับกลับคืนมาดังเดิมเพราะว่าการต่อสู้กับ2จักรพรรดิเนี่ยก็ทำให้เขาสูญเสียพลังและกองทัพไปมากมายเหมือนกันโดยก็ไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับในการหายตัวไปพักฟื้นของเขาเนี่ย Ashborn ก็ได้ถอนตัวออกจากการเป็นจักรพรรดิณช่วงเวลาที่แอชบอนได้หายตัวไปพักฟื้นนั้นการต่อสู้ระหว่างแสงสว่างกับความมืดก็ยังคงดำเนินต่อไปและเนื่องจากปัจจัยหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นครับมันจึงทำให้ฝั่งของความมืดกลับมาเสียเปรียบอย่างรุนแรงอีกครั้งซึ่งปัจจัยหลายๆอย่างที่ว่าแล้วเนี่ยก็มีเหตุผลหลักๆอยู่2ข้อครับ1ก็คือแอชบอนจักรพรรดิแห่งเงาได้หายตัวไปพักฟื้นครับทำให้กองกำลังรบหลักของเหล่าจักรพรรดิแห่งความมืดเนี่ยครับลดลงไปอย่างมาก2จักรพรรดิแห่งเปลวเพลิงสีขาวนั้นได้หายไปอย่างสิ้นเชิงแล้วครับเนื่องจากการที่ตัวจักรพรรดิเปลวเพลิงสีขาวได้ทำการโจมตีตัวของแอชบอนตัวของจักรพรรดิแห่งเปลวเพลิงสีขาวเนี่ยจึงถูกแอชบอนครับยึดวิญญาณของเขาและถูกทำให้กลายไปเป็นวิญญาณข้ารับใช้ของแอชบอนซึ่งเนื่องจากตัวของจักรพรรดิสีขาวนะครับเป็นหนึ่งในตัวตนที่อยู่เหนือกฎเกณฑ์ต่างๆมากมายตัวของแอชบอนจึงไม่สามารถที่จะสกัดจักรพรรดิเพลิงขาวให้กลายเป็นเงาได้ดังนั้นเนี่ยครับแอชบอนจึงทำได้เพียงเก็บวิญญาณของจักรพรรดิแห่งเพลิงขาวเพื่อที่จะนำมาเป็นข้ารับใช้นั่นเองจากสองเหตุผลที่ว่ามาข้างต้นครับมันจึงทำให้กองกำลังหลักของเหล่าจักรพรรดิเนี่ยครับได้หายไปอย่างมากประกอบกับในระหว่างที่ตัวของแอชบอนเริ่มที่จะฟื้นคืนพลังกลับมาบ้างแล้วเนี่ยในตอนนั้นครับแอชบอนก็ยังคงไม่ลืมความแค้นที่จักรพรรดิแห่งคมเขี้ยวได้เคยลอบทำร้ายเขาแอชบอนจึงพยายามโจมตีกองทัพของจักรพรรดิแห่งคมเขี้ยวอย่างต่อเนื่องและเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแต่แล้วครับในระหว่างที่ตัวของแอชบอนเนี่ยกำลังไล่สังหารจักรพรรดิแห่งคมเขี้ยวอยู่นั่นเองจักรพรรดิที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างจักรพรรดิมังกรอันทาเรสเขาก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและเขาก็ได้หยุดการต่อสู้ของแอชบอนกับจักรพรรดิแห่งคมเขี้ยวเอาไว้ครับเพราะว่าในช่วงเวลานี้นั้นเป็นช่วงเวลาที่ไม่ควรมาตีกันเองตัวของอันทาเรสนั้นรู้ดีครับว่าในตอนนี้กองกำลังของความมืดได้เริ่มที่จะอ่อนแอลงเรื่อยๆและพลังของแอชบอนเนี่ยก็เป็นประโยชน์ดังนั้นเขาจึงตัดสินใจที่จะรับเอาตัวของแอชบอนเข้ามายังกลุ่มของจักรพรรดิอีกครั้งซึ่งดูเหมือนว่าสาเหตุที่ตัวของแอชบอนยอมกลับเข้ามารวมกลุ่มกับจักรพรรดิเนี่ยครับเขาก็น่าจะมีแผนการบางอย่างของตัวเองที่ไม่ได้บอกให้ใครได้รับรู้เอาไว้ในช่วงที่กองกำลังแห่งความมืดอ่อนแอลงเช่นนี้ครับเหล่าจักรพรรดิจึงจำเป็นที่จะต้องซ่องสุมกองกำลังของตัวเองขึ้นมาใหม่เพื่อทำให้กองทัพของตนเองเนี่ยมีพลังมากขึ้นและกลับมาแข็งแกร่งดังเดิมโดยวิธีการของเหล่าจักรพรรดิก็คือเดินทางมุ่งหน้าไปยังโลกต่างๆเพื่อรวบรวมกองกำลังอย่างเงียบๆครับโดยที่การรวบรวมกองกำลังในครั้งนี้จะต้องหลบเลี่ยงการเฝ้าระวังหรือการเฝ้ามองของเหล่าเทวทูตแห่งแสงไปด้วยและแล้ววันหนึ่งครับเหล่าจักรพรรดิก็ได้เดินทางมาถึงยังโลกมนุษย์พวกเขานั้นได้ทำลายโลกมนุษย์จนย่อยยับในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันนั่นเองครับทางกลุ่มของทูตสวรรค์เนี่ยก็ได้รับรู้ถึงการกระทำเหล่านี้เข้าจนได้พวกเขาจึงได้เดินทัพมายังโลกมนุษย์แต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็สายเกินไปซะแล้วครับในตอนที่เหล่าเทวทูตเดินทางมาถึงยังโลกนั้นเนี่ยโลกได้ถูกทำลายไปแล้วเหล่าเศษเสี้ยวแห่งแสงสว่างที่ซึ่งตอนนี้ครับมีอำนาจอย่างมากในสวรรค์เนี่ยพวกเขาโกรธแค้นเหล่าจักรพรรดิอย่างมากครับที่กระทำการอันป่าเถื่อนเช่นนี้ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เหล่าจักรพรรดิแห่งความมืดเนี่ยไปทำลายโลกอื่นอีกและเพื่อที่จะแก้ไขการที่โลกถูกทำลายครับเหล่าเศษเสี้ยวแห่งแสงสว่างจึงได้ใช้อติแฟกต้องห้ามของพระเจ้าที่หลงเหลืออยู่มันมีชื่อว่าจอกแห่งการจุติจอกแห่งการจุติครับเป็นอติแฟกที่สามารถย้อนเวลาทุกสิ่งทุกอย่างกลับไปยังเมื่อ10ปีก่อนได้แต่ถึงแม้ว่าเศษเสี้ยวแห่งแสงนะครับจะสามารถย้อนเวลากลับมาแก้ไขไม่ให้เหล่ากองทัพแห่งความมืดทำลายล้างโลกแห่งนี้ได้ก็ตามแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยโลกก็จะล่มสลายอยู่ดีครับเนื่องจากสุดท้ายแล้วการต่อสู้ของทั้งแสงสว่างกับความมืดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะต้องเกิดขึ้นบนโลกมนุษย์แห่งนี้อยู่ดีครับเพราะโลกมนุษย์เนี่ยเปรียบเสมือนกับสมรภูมิของทั้งสองกองกำลังนั่นเองและเพราะว่าโลกของเรานะครับไร้ซึ่งเวทมนต์โลกจึงไม่สามารถทนทานต่อการต่อสู้อันรุนแรงได้อย่างแน่นอนดังนั้นครับไม่ว่าแสงสว่างหรือความมืดจะชนะในสงครามครั้งนี้มันก็ไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงชะตากรรมให้โลกเนี่ยไม่ถูกทำลายได้
หลังจากที่ทูตแห่งสวรรค์ได้ใช้จอกแห่งการจุตินับครั้งไม่ถ้วนเพื่อที่จะหานะครับว่ามันมีวิธีการใดหรือเปล่าที่จะช่วยโลกใบนี้เอาไว้ได้เนี่ยพวกเขาก็ตระหนักได้ว่าหากพวกเขาไม่สามารถที่จะปกป้องมนุษย์ได้งั้นก็คงต้องทำให้มนุษย์เนี่ยมีความแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่เหล่ามนุษย์จะได้มีความสามารถในการเอาตัวรอดได้ด้วยตนเองโดยเศษเสี้ยวแห่งแสงสว่างนะครับก็ได้มอบพลังงานเวทมนต์บางส่วนของพวกเขาเนี่ยให้กับเหล่ามนุษย์และนั่นจึงเป็นที่มาของการที่อยู่ดีๆเหล่ามนุษย์ก็ได้มีการเอเวกขึ้นมาของพลังและสามารถใช้เวทมนต์รวมถึงมีสกิลนั่นเองครับประกอบกับมันก็มีเกตปรากฏขึ้นมาทั่วโลกเหล่ามนุษย์เนี่ยได้เริ่มเติบโตขึ้นเรื่อยๆเมื่อเป็นดังนั้นครับทางกองกำลังแห่งความมืดที่ได้รับรู้สถานการณ์พวกเขาจึงได้คิดแผนการขึ้นมาใหม่ครับในเมื่อเหล่าทูตสวรรค์เนี่ยสามารถย้อนเวลาและมอบพลังให้กับมนุษย์ได้ทางฝั่งของเหล่าจักรพรรดิเนี่ยจึงคิดจะซ้อนแผนการครับโดยที่พวกเขาเนี่ยจะหาร่างภาชนะที่เป็นมนุษย์และเหล่าจักรพรรดิเนี่ยก็จะเข้าไปสิงสู่ในร่างนั้นแล้วใช้ร่างมนุษย์นะครับเตรียมพร้อมกองกำลังขนาดใหญ่เอาไว้เผื่อว่าวันใดวันหนึ่งหากกองทัพของสวรรค์ปรากฏตัวขึ้นมาที่โลกมนุษย์เหล่าจักรพรรดิที่ซ่อนสุมกองกำลังเอาไว้เนี่ยก็จะนำกองกำลังเหล่านั้นมายังโลกมนุษย์และเข้าจัดการกับเหล่าเทวทูตในทีเดียวนั่นเองครับว่าง่ายๆก็คือจักรพรรดิกำลังเตรียมกับดักขนาดใหญ่เพื่อหวังจะรวบกินเหล่าทูตสวรรค์ทีเดียวนั่นเองโดยตัวการหลักที่สำคัญต่อแผนการนี้อย่างมากก็คือจักรพรรดิแห่งเงาและจักรพรรดิแห่งมังกรครับเพราะว่าจักรพรรดิทั้งสองเนี่ยถือได้ว่าเป็นจักรพรรดิที่แข็งแกร่งที่สุดแต่แผนการในครั้งนี้มันก็มีปัญหาเกิดขึ้นจริงๆครับเนื่องจากจักรพรรดิแห่งเงาและจักรพรรดิแห่งมังกรเป็นตัวตนที่แข็งแกร่งจนเกินไปพวกเขาทั้งคู่ไม่สามารถที่จะหาร่างมนุษย์มาเป็นภาชนะในการรองรับพลังอันยิ่งใหญ่ของตนเองได้ซึ่งในขณะที่กำลังคิดหาแผนการที่จะหาภาชนะอยู่นั่นเองครับก็ได้มีพ่อมดที่แข็งแกร่งที่สุดคนนึงเขาเป็นลูกน้องของจักรพรรดิคนใดคนหนึ่งครับแต่ไม่รู้นะครับว่าเป็นจักรพรรดิคนไหนตัวของมันเนี่ยได้ยิงข้อเสนอให้กับจักรพรรดิแห่งเงาแอชบอนว่ามันเนี่ยสามารถที่จะหาภาชนะให้กับแอชบอนได้โดยพ่อมดคนนั้นก็คือสถาปนิกหรือผู้ออกแบบนั่นเองครับซึ่งเงื่อนไขเดียวที่ตัวสถาปนิกหรือผู้ออกแบบต้องการก็คือหากตัวของเขาเนี่ยให้ความช่วยเหลือแอชบอนแล้วก็แอชบอนจะต้องทำให้มันเนี่ยกลายเป็นอมตะอย่างแท้จริงซึ่งตัวของแอชบอนไม่ได้ฟังดังนั้นเนี่ยเขาก็ตอบตกลงนะครับและหลังจากนั้นสถาปนิกหรือผู้ออกแบบก็ได้ทำการใช้เวทมนต์และพลังของแอชบอนในการสร้างสิ่งที่เรียกว่าระบบขึ้นมานั่นเองระบบที่ตัวของผู้ออกแบบได้ออกแบบเอาไว้นั้นมันจะมีการทำงานเหมือนวิดีโอเกมครับซึ่งก็จะมีอินเทอร์เฟซหรือ UI เนี่ยเหมือนกับการเล่นเกมเลยโดยระบบเนี่ยจะทำการมอบหมายภารกิจให้กับผู้เล่นให้มันเหมาะสมตามเลเวลและความสามารถของคนนั้นๆซึ่งหากผู้เล่นนะครับสามารถทำภารกิจได้สำเร็จแล้วก็ผู้เล่นก็จะได้รับรางวัลจากระบบไม่หมดเพียงเท่านั้นครับระบบที่ถูกออกแบบมานั้นเนี่ยยังสามารถทำให้ตัวของผู้เล่นเนี่ยอัพเลเวลของตนเองเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของสเตตัสสกิลทักษะการต่อสู้โดยสาเหตุที่จะต้องใส่ระบบพวกนี้เข้ามาเนี่ยก็เพื่อที่จะทำให้ร่างกายที่ถูกเลือกมาเป็นภาชนะของแอชบอนนั้นแข็งแกร่งขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วพอเพื่อให้ร่างกายของผู้ใช้เนี่ยทนทานต่อพลังของแอชบอนได้นอกจากนี้ครับระบบยังมีการใส่สิ่งที่เรียกว่าร้านค้าเข้ามาอีกด้วยเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้เล่นให้สามารถพัฒนาตนเองได้ว่องไวและสะดวกมากยิ่งขึ้นโดยทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกสร้างขึ้นมานั้นก็เป็นพลังงานของแอชบอนทั้งหมดนั่นเองครับและเมื่อใดก็ตามที่ตัวของผู้เล่นพัฒนาไปถึงเลเวล100เมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะเท่ากับว่าร่างกายของผู้เล่นนั้นพร้อมแล้วที่จะกลายเป็นภาชนะที่สมบูรณ์แบบของแอชบอนนั่นเองสถาปนิกหรือผู้ออกแบบนะครับหลังจากที่สร้างระบบเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ได้ใช้เวลาอย่างยาวนานที่จะหาบุคคลที่ตรงต่อความต้องการและเหมาะสมที่จะกลายมาเป็นภาชนะครับจนในที่สุดพวกเขาก็ได้เจอเข้ากับซงยินอูคนที่เหมาะสมจะกลายเป็นภาชนะหรือผู้สืบทอดของแอชบอนนั่นเองครับแต่ต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับในตอนแรกเนี่ยพวกเขาคิดว่าจะทำให้จินอูนะครับกลายมาเป็นภาชนะที่สมบูรณ์แบบแล้วก็จะให้ตัวของแอชบอนเนี่ยเข้าไปสิงข้างในโดยการทำลายวิญญาณของจินอูทิ้งและยึดร่างมาใช้นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นแผนการขั้นแรกที่ตัวของผู้ออกแบบได้ตกลงกับแอชบอนเอาไว้ซึ่งตัวของผู้ออกแบบก็ไม่รู้เลยครับว่าแท้ที่จริงแล้วแอชบอนนั้นมีแผนการของตนเองที่คิดไว้แล้วตั้งแต่แรกโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของสถาปนิกผู้สร้างระบบเลเวลอัพขึ้นมานะต้องบอกเลยนะครับว่าเจ้าสถาปนิกคนนี้มันเป็นตัวละครที่บทค่อนข้างน้อยมากครับแต่สิ่งที่มันทำเนี่ยค่อนข้างยิ่งใหญ่เหมือนกันนะก็คือการสร้างระบบขึ้นมานั่นเองครับถึงแม้ว่าเขาจะใช้พลังของแอชบอนมาเป็นเบสในการดึงมาสร้างระบบก็ตามแต่นะแต่มันก็ออกแบบระบบมาได้สมบูรณ์แบบเลยทีเดียวครับค่อยๆพัฒนาจินอูของเราเนี่ยไปทีละขั้นตอนเรื่อยๆจนทำให้จินอูนะครับแข็งแกร่งได้อย่างต่อเนื่องและไม่มีติดขัดเลยนั่นเองไงก็ถือได้ว่าไอ้เจ้าผู้ออกแบบเนี่ยเก่งพอสมควรเลยทีเดียวครับโอเคครับสำหรับโซโล่เลเวลลิ่งในวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้เพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยนะครับเช่นเดิมครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนอยากที่จะเสริมข้อมูลหรือว่าอยากที่จะแก้ไขข้อมูลหากข้อมูลผิดพลาดเนี่ยก็สามารถเขียนเอาไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าอ่านทุกคอมเมนต์จริงๆนะต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่มาให้ความรู้ต่างๆนานาหรือมาออกความคิดเห็นอะไรเนี่ยรับรู้ไว้นะครับว่าอ่านทุกคอมเมนต์นะเพียงแต่อาจจะไม่ได้
ไปอินเทอร์แอคด้วยนะเพราะว่างานผมค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งถ้าเกิดผมอ่านแล้วเดี๋ยวผมจะกดหัวใจให้ละกันนะครับเป็นการสื่อว่าอ่านแล้วเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับยังไงวันนี้ก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ